สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมสมเกียรติ ลิมบรรณาภิรักษ์วันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าในเอเสเคียลบทที่24ข้อที่15ถึง27ด้วยกันครับเอเสเคียลบทที่24ข้อ15ถึง27พระวจนะของพระยาเวมายังข้าพเจ้าอีกว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยนี่แน่เราจะเอาผู้ที่เจ้ารักไปจากเจ้าอย่างฉับพลันแต่เจ้าอย่าคร่ำครวญหรือร้องไห้หรือน้ำตาตกเจ้าถอนหายใจได้แต่ห้ามมีเสียงอย่าไว้ทุกข์ให้ผู้ตายจงโพกผ้าของเจ้าและสวมรองเท้าที่เท้าของเจ้าอย่าปิดหนวดหรือกินอาหารของคนเศร้าโศกและข้าพเจ้าจึงพูดกับประชาชนตอนเช้าแล้วภรรยาของข้าพเจ้าก็สิ้นชีวิตตอนเย็นพอเช้าขึ้นข้าพเจ้าก็ทำอย่างที่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาประชาชนก็ถามข้าพเจ้าว่าท่านจะไม่บอกเราหรือว่าสิ่งที่ท่านทำนี้มีความหมายอะไรต่อเราแล้วข้าพเจ้าก็พูดกับพวกเขาว่าพระวจนะของพระยาเวมายังข้าพเจ้าว่าจงกล่าวกับพงศ์พันธุ์อิสราเอลว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าดูสิเราจะทำสถานนมัสการของเราอันเป็นความภูมิใจในพลังของพวกเจ้าเป็นความปรารถนาแห่งดวงตาพวกเจ้าและเป็นสิ่งที่วิญญาณจิตเจ้ารักนั้นให้เสื่อมเกียรติไปบุตรชายหญิงของพวกเจ้าซึ่งเจ้าทิ้งไว้เบื้องหลังจะล้มลงด้วยดาบและพวกเจ้าจะทำอย่างที่ข้าพเจ้าได้ทำคือเจ้าจะไม่ปิดหนวดไม่กินอาหารของคนเศร้าโศกผ้าโพกจะอยู่บนศีรษะของเจ้าและรองเท้าจะอยู่ที่เท้าของเจ้าและพวกเจ้าจะไม่ไว้ทุกข์หรือร้องไห้แต่เจ้าจะทรุดลงเพราะความผิดของเจ้าและจะโอดครวญต่อกันและกันเอเสเคียลจะเป็นหมายสำคัญแก่เจ้าทั้งหลายเขาทำอย่างไรพวกเจ้าจะทำอย่างนั้นและเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้มาถึงพวกเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือยาเวองค์เจ้านายและเจ้าบุตรมนุษย์เอ๋ยในวันที่เราเอาที่กำบังเข้มแข็งของพวกเขาไปทั้งความรื่นเริงและศักดิ์ศรีของเขาสิ่งที่พอตาพอใจของเขาทั้งหลายและสิ่งที่ใจของเขาปรารถนารวมทั้งบุตรชายและบุตรหญิงของเขาในวันนั้นผู้ลี้ภัยจะมาหาเจ้าเพื่อจะบอกเรื่องราวให้เจ้าได้ยินในวันนั้นปากเจ้าจะถูกเปิดต่อหน้าผู้ลี้ภัยแล้วเจ้าจะพูดและจะไม่เป็นใบ้อีกต่อไปดังนั้นเจ้าเป็นเครื่องหมายสำหรับเขาและเขาทั้งหลายจะรู้ว่าเราคือยาเวจะพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ข้อสำคัญอยู่ในข้อที่25และเจ้าบุตรมนุษย์เอ๋ยในวันที่เราเอาที่กำบังเข้มแข็งของพวกเขาไปทั้งความรื่นเริงและศักดิ์ศรีของเขาสิ่งที่พอตาพอใจของเขาทั้งหลายและสิ่งที่ใจของเขาปรารถนารวมทั้งบุตรชายและบุตรหญิงของเขาด้วยพี่น้องที่รักครับถ้อยคำของพระเจ้ากำลังเตือนใจของเราและเป็นเหมือนสิ่งที่กำลังจะถามกับเราว่าต้องสูญเสียของรักก่อนใช่ไหมจึงจะกลับใจถ้อยคำของพระเจ้ากำลังบอกว่ารู้ไหมพวกเราที่กำลังอยู่ในการปกป้องพิทักษ์รักษาแต่เราเองกลับซุกซนเราเองกลับลองดีเราเองกลับไม่ยอมเชื่อฟังเราเองยังท้าทายด้วยการกบฏต่อพระเจ้าแน่นอนที่สุดสิ่งที่พระเจ้าเองทรงมีพระเมตตาคือพระองค์ไม่ได้ลงพระอาชญาแก่เราทันทีแต่พระองค์ทรงอดกลั้นพระทัยไว้นานเพื่อเราทั้งหลายจะกลับใจแต่พี่น้องที่รักครับต้องรอให้สูญเสียของรักก่อนใช่ไหมเราจึงจะหยุดพฤติกรรมบาปของเราเราพบว่าสิ่งที่กำลังเป็นตัวอย่างแก่เราในเวลานี้ก็คือเมื่อคนอิสราเอลนั้นภาคภูมิใจในตัวเองว่าตัวเองเป็นคนเป็นกลุ่มคนเป็นชนชาติที่เข้มแข็งพระเจ้าเองอยู่ด้วยแล้วก็ไม่มีใครจะมาเอาชนะได้มีกำแพงเมืองที่หนามีความมั่นคงปลอดภัยพวกเขาเองฮึกเหิมแล้วก็สนุกสนานกับการใช้ชีวิตเริ่มกราบไหว้รูปเคารพเริ่มให้บางสิ่งบางอย่างสำคัญกับพระเจ้าและนำสิ่งนั้นได้นำเขาออกไปดำเนินชีวิตแตกต่างจากพระประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการพระเจ้าจึงทำให้เกิดความสูญเสียในความปลอดภัยความมั่นคงในชีวิตของเขา
ต้องรอให้สูญเสียก่อนใช่ไหมจึงจะกลับใจเราจำเป็นต้องสูญเสียความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตก่อนใช่ไหมพระเจ้าของพระเจ้ากำลังบอกกับเราว่าวันนี้ชีวิตของเราดีอยู่แล้วมีความปลอดภัยมีความมั่นคงในชีวิตมีบ้านอยู่มีงานทำมีเงินใช้มีสังคมที่ดีที่รักเราวันนี้หากเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่เราเองคิดทะลึ่งดึงดันในการที่จะอยากจะสนุกอยากออกนอกน้ำพระทัยของพระเจ้าและยังคงดำเนินชีวิตเหล่านั้นอยู่ในขณะที่พระเจ้าบอกว่าหยุดพอได้แล้วกลับมาต้องรอให้พระเจ้าทำลายความมั่นคงในชีวิตของเราก่อนใช่ไหมต้องรอให้เราตกงานก่อนใช่ไหมเราถึงจะออกมากลับมาสารภาพกับพระเจ้าโอ้ยกโทษให้กับข้าพระองค์ด้วยที่ข้าพระองค์เองนั้นได้ทิ้งพระองค์ไปดำเนินชีวิตเหมือนคนทั้งหลายตอนนี้ข้าพระองค์ตกงานข้าพระองค์สำนึกแล้วต้องรอตรงนี้ก่อนใช่ไหมหรือต้องรอให้ไฟไหม้บ้านก่อนไหมเราจึงจะยอมสำนึกว่าเราไม่ควรจะทำบาปอย่างนั้นความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้แก่เราและเมื่อเราเองมีมันอยู่เราอาจจะลืมเลือนพระเจ้าไปในสดุดีบทที่32ข้อ7บอกว่าพระองค์ทรงเป็นกำบังของข้าพระเจ้าพระองค์ทรงปกป้องข้าพระองค์จากความยากลำบากและทรงล้อมข้าพระองค์ไว้ด้วยเพลงฉลองการช่วยกู้วันนี้ความมั่นคงปลอดภัยของเราไม่ได้อยู่ที่มือของเราไม่ได้อยู่ที่งานของเราหรือไม่ได้อยู่ที่เงินในธนาคารของเราแต่อยู่ที่พระเจ้าเมื่อเราเองกบฏต่อพระองค์ไม่กลับใจเราเองอาจจะต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปเมื่อเราสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปมันอาจจะทำให้เราเองคิดถึงพระเจ้าขึ้นมาก็ได้หลายครั้งคริสเตียนหลายๆคนและอาจจะเป็นบางคนที่อาจจะต้องเจอเรื่องนี้ก่อนจึงจะหยุดทำบาปบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าเองทรงสะอิดสะเอียนเกลียดชังต้องรอให้สูญเสียก่อนใช่ไหมจึงจะกลับใจต้องสูญเสียสิ่งที่ชื่นชมทั้งความรื่นเริงและศักดิ์ศรีของเขาในสดุดีบทที่32ข้อ3และข้อ4บอกอย่างนี้ครับว่าเมื่อข้าพระองค์ไม่สารภาพก็คือไม่กลับใจร่างกายของข้าพเจ้าก็ทรุดโทรมไปโดยการค่ำควรวันยังค่ำพระหัตถ์ของพระองค์ก็หนักอยู่บนข้าพเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนและกำลังของข้าพเจ้าก็เหือดแห้งไปดุจความร้อนในหน้าแล้งวันนี้เรามีความสุขดีอยู่แล้ววันนี้เรามีความสดชื่นวันนี้ทุกคนก็ยอมรับเรายอมรับนับหน้าถือตาเราแต่พอเรามีความสุขเราทิ้งพระเจ้าไหมเราหยุดอ่านพระคัมภีร์ไหมเราหยุดอธิษฐานไหมเราหยุดรับใช้พระเจ้าไหมในการมีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพี่น้องที่รักครับและเมื่อเราหยุดละทิ้งต่างๆเหล่านั้นแล้วกลับไปสนองบำรุงบำเรอเนื้อหนังของเราก็ทำให้พระเจ้าเสียพระทัยไหมเราอาจจะต้องสูญเสียความรื่นเริงไปด้วยโรคภัยที่มาถึงชีวิตของเราด้วยร่างกายที่ทรุดโทรมของเราด้วยจิตใจที่ห่อเหี่ยวจากปัญหาทั้งหลายต้องให้เกิดเรื่องนี้ก่อนใช่ไหมเราจึงจะหยุดโทษหยุดทำบาปและหันกลับมาหาพระเจ้ายิ่งไปกว่านั้นเราต้องสูญเสียของรักก่อนใช่ไหมเราจึงจะเลิกทำบาปในสดุดีบทที่39ข้อ11บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงตรีสอนมนุษย์พร้อมไปกับการดุว่าเรื่องความชั่วพระองค์ทรงทำลายสิ่งที่เขารักเสียเหมือนอย่างตัวมอดทำลายมนุษย์ทุกคนเป็นแต่ลมหายใจแน่ทีเดียวพี่น้องที่รักครับวันนี้เราทำตัวเสี่ยงกับการถูกตีสอนไหมของรักของเราเราเป็นของรักของพระเจ้าเมื่อเวลาเราเองทำให้พระองค์เสียใจก็คือการที่เราเองทิ้งพระองค์ไปและพระองค์ต้องการจะสื่อสารกับเราว่ารู้ไหมการเสียของรักไปเนี่ยมันทรมานแค่ไหนรู้ไหมการสูญเสียสิ่งที่พระองค์รักเนี่ยพระองค์รู้สึกเจ็บปวดโหยหาคิดถึงคำนึงถึงขนาดไหนใครก็ตามที่ทอดทิ้งพระเจ้าอย่างนั้นของรักของเขาก็จะถูกทำลายด้วยเช่นกันเพื่อเขาเองจะเข้าใจและซึมซับความรู้สึกของพระองค์ว่าพระองค์รักเขามากแค่ไหนพี่น้องที่รักครับเราคงไม่ต้องรอสูญเสียความมั่นคงเราคงไม่ต้องรอให้สูญเสียจิตใจที่ชื่นชมยินดี
ที่สำคัญเราคงไม่ต้องรอที่จะต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักคนที่เรารักอาชีพที่เรารักการรับใช้พระเจ้าที่เรารักไปก่อนใช่ไหมก่อนที่เราจะกลับใจขอให้เรากลับใจเสียนี้และขอให้เรารักษาความชื่นชมยินดีกับพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังสิ่งต่างเหล่านี้เมื่อเราเองเชื่อฟังพระองค์เรารักพระองค์ของที่เรารักพระเจ้าก็จะปกป้องด้วยไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นลูกของเราหรือคนในครอบครัวของเราหรือคนในคริสตจักรของเราขอพระเจ้าอวยพรนะครับ